สวัสดีครับครูเจจาก G Vocal นะครับแล้วก็นี่น้องโชกุนครับผมวันนี้ครูเจจะมาสอนเทคนิคการขึ้นร้องเพลงเสียงสูงสำหรับผู้ชายนะครับแล้วก็ว่าเวลาเราสามารถใช้วิธีการฝึกร้องแบบไหนที่จะทำให้เสียงสูงแข็งแรงแล้วก็ชัดเจนมากขึ้นนะครับเดี๋ยววันนี้โชกุนจะฝึกเพลงอะไรนะ Please เพลง Please นะครับเดี๋ยวตอนแรกครูเจจะขอให้โชกุนร้องเพลงนี้ท่อนคอรัสท่อนฮุกนะครับให้ฟังกันก่อนนะครับแล้วเราจะดูว่าเราสามารถทำยังไงให้เพลงนี้มันดีขึ้นได้นะครับผมโอเคกีก็พอดีนะครับใช่ไหมแต่ว่าเมื่อกี้โชกุนรู้สึกไงบ้างเลยก็เหมือนยังไม่เต็มที่เสียงยังไม่ออกมาใช่นะครับสาเหตุที่ท่อนเสียงสูงมันยังไม่ค่อยแข็งแรงครับข้อที่หนึ่งคือเราใช้ลมเยอะเกินไปนะครับแล้วข้อที่สองคือว่าเวลาเราร้องนี่มันมีอาการเกร็งเข้ามาเยอะไปนิดหนึ่งนะครับแล้วก็วิธีเทคนิคที่ครูเจสอนวันนี้นะครับมันจะเป็นเทคนิคของการใช้เสียง pharyngeal sound นะครับคำว่าเสียง pharyngeal นี่ก็คือมันจะเป็นเสียงที่มีความก้องสะท้อนอยู่ตรงระหว่างตรงช่องคอด้านบนด้านหลังนะครับไปถึงตรงช่องจมูกแล้วถ้าเราออกเสียงอย่างเงี้ยปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นช่วยให้เสียงมันอยู่ระหว่างเสียงต่ำและเสียงสูงแบบพอดีนะครับเดี๋ยวทุกคนลองทำนี้ครูจะฟังพูดเสียงเงื้อเงื้อเงื้ออืมลองอืม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 เดี๋ยวทุกคนลองทำนี้ครูจะดูนะลองอืม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 เสียงงองูนะครับ NG นะฮะเงือกนะครับGood เดี๋ยวให้เราลองเงี้ยก็แล้วเขาเสียงเน่เป็นเมโลดี้เน่นะก็ใส่เนื้อเพลงเลยนะแต่ท่านเมื่อกี้นะครับผมโอเค 1 2 3 go รักฉันรักฉันเธอนะจะไม่ทำให้เธอเสียใจรู้ฉันสู้เขาไม่ไหวถึงกับใครที่เธอมีและเลือกฉันเลือกฉันได้ไหมฉันจะดูแลเธอถ้าสังเกตนะครับเสียงที่ออกมามันก็จะมีความชัดมากขึ้นแล้วก็มีพลังมากขึ้นนะครับแล้วก็มันมีความก้องสะท้อนมากขึ้นนะครับหลักๆก็คือถ้าเราอยากจะฝึกที่บ้านนะครับจำไว้นะครับว่าคือเสียงนี้ก็เป็นเสียงธรรมชาติที่เราสามารถทำได้อยู่แล้วนะครับคือเสียง pharyngeal คือเสียงที่เกิดขึ้นแล้วมีไปส่วนที่มันก้องสะท้อนอยู่ตรงข้างหลังคอด้านบนจนถึงช่วงจมูกนะครับนะแล้ววิธีฝึกได้ง่ายก็คือฝึกเสียงงองูเสียงอื้อๆๆนะครับแล้วก็เสียงเน
เน่นะครับผมแล้วก็อันนี้ก็เป็นทริคเล็กน้อยๆนะครับแล้วก็หวังว่าจะกลับไปฝึกกันได้นะครับแล้วก็ถ้ามีปัญหาอะไรสามารถดูถามผู้เจได้ใน Facebook แล้วก็ที่ G Vocal Studio ครับผมไพโรธ 3